ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Visible Me พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนของคนตาบอดในแบบที่คุณก็อาจไม่เคยเห็นมาก่อนพบกับถามวัดสุทธิพงศ์นักศึกษาฝึกงาน Disable Me ในโลกของวิญญาณที่ใครๆอาจจะเรียกว่าผีบางครั้งบางทีในการสัมผัสอาจจะต้องมองด้วยตาแต่คนตาบอดคนหนึ่งที่ มองไม่เห็นหรือเห็นได้แค่เงาเขาจะมีวิธีในการสัมผัสผีอย่างไรบ้างที่มีการสัมผัสรับรู้แค่หูจมูกลิ้นกายใจวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตาบอดที่สามารถสัมผัสผีได้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเขามีวิธีในการสัมผัสผีอย่างไร อนนี้เขาอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับผมน้องชัยวัน์ยอดสิงหรือน้องแซคสวัสดีครับแซคครับสวัสดีครับผมเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้หนาวหนาวเนาะเพ <laughs> <laughs> ราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะรับเพราะว่าฝนตกแทบทั้งวันเลยอากาศคึมๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เพิ่งปลดล็อกเทสสี่ของโควิด <laughs> ด้วยก็ไปหน,นมัน,นก็สบายขึ้นหน่อยเดินทางสะดวกขึ้น <laughs> ไม่มีเคร์ฟิวแล้วสบายหิวยังได้ออกไปเซเว่นที่นี่ มีอะไรอย่างที่เขาว่ากันไมหมครับว,ว่าแบบว่าเออเรียกว่าผีหรือวิญญาณอะไรแบบเนี้ยตอนเข้ามายังไม่เจอนะฮะแต่ว่าตอนที่ก่อนจะเข้ามูลนิธิที่นี่ที่เจอเสียงแรกก็คือพระพิคเนาตอนเข้ามาทางซ้ายมือเจอแค่นั้นองคเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเลยก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยครับแม้แต่ตอนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีเออไม่รู้สึกฮะไม่รู้สึกเนาะครับอืม ทีนี้พี่ก็สงสัยแล้วสิว่าแซคสัมผัสได้ยังไงว่าที่ไหนมีผีหรือที่นี่มีพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คนเขานับถือศรัทธากันเนี้ยเอาก็จริงแล้วการมองเห็นผีเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงที่ว่ามองเห็นผีด้วยตาเปล่าเอ,อมองเห็นผีด้วยตาเปล่าแต่ความจริงแล้วว่าเราไม่ได้เห็นผีด้วยตาเปล่าเราจะเห็นผีทางมโน มโนสัมผัสจิตที่แบบว่าคือบางทีเราก็ไม่ได้ลืมตาเราหลับตาอยู่เงี้ยก็แวบเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการมองเห็นที่แบบว่าเฮ้ยเห็นเงาวูผ่านหลังตาอยู่ดีก็มาแห่จะเอตรงแช่อะไรเงี้ยเต็มเต็มตาเงี้ยเหมือนที่ที่ที่ในภาพยนตร์ทำอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าอาจจะเป็นความคิดไปเองหรือเ,เป็นจิตพวงแต่งที่เกิดจากแรงกดดันครับผมแต่ถ้าเป็นการสัมผัสผีจริงๆคือเราจะเห็นทางมโนจิตนะฮะซึ่งอาจจะ เป็นรูปเป็นร่างเป็นเสียงเป็นคนลุกชูชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าผมสัมผัสได้ยังไงก็คือจะอยู่ดีๆมันจะมีอะไรสักหนึ่งแวบเข้ามาในหัวสมองแล้วเราจะทําให้รู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมีสิ่งที่แบบว่าหลายคนเรียกอาจจะเรียกผีหรือวิญญาณกันแล้วแต่ที่เราจะเข้าใจนะฮะแต่สำหรับผมคุณจะมองพวกเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าก็แค่คนอิมมิติหนึ่งซึ่งเราจะยุ่งกับเขาหรือไม่ยุ่งกับเขาก็แล้วแต่เราเขาจะยุ่งกับเราไม่ยุ่งกับเราก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่า,าในใน,ในการสัมผัสที่มันแวบเข้ามาเนี่ยมันมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนฟ้าผ่าอย่างนี้พี่เข้าใจถูกไหมไม่เชิงครับมันก็เหมือนกับที่แบบว่าเรากำลังนั่งคิดอะไรอยู่แล้วอยู่ๆก็ปิ้งึ้นมาไม่มีสาเหตุเนี่ยการเจอผีก็เหมือนกันซึ่งอบางทีอาจจะมีเสียงปึงป้งงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากวัตถุที่เคลื่อนไหวได้เองเนี่ยอาจจะไม่มีสาเหตุซึ่งเราก็พูดพูดยากม,มันพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกลไกของในหลักศสยศาสตร์เนี่ย มันเกิดขึ้นจากที่แบบว่าอาจจะอิงกับของจิตวิทยาด้วยก็ได้เพราะจิตวิทยานี่ก็เป็นเอกสารหนึ่งที่ก้ำกิงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิษยศาสตร์เหมือนกันยังไงอะคือจิตวิทยาเนี่ยบาง,บางคนเนี่ยมีพลังจิตที่แบบว่าอันที่เช่นการงอช้อนโดยที่แบบไม่ได้แบบเอามือไปบิดอะไรมันอย่างเงี้ยจะเป็นการเพ่งกระสินอ่าเห็นไหมนในรูปแบบของเก่งวิทยาศยาสตร์เก่งศิษยศาสตร์และซึ่งพระพระหลายท่านที่แบบว่า บ,บวมบวชมานาน,นี้ก็สามารถทําได้อย่างเงี้ยสามารถเพงเ่งเกษณนทาให้เกิดอิทธิฤทธิปฏินิหารเลยรุ้นเนี้ยได้เจอผีอ,อะไรเงี้ยได้อืม,อมก็คือจะเป็นการจะเป็นการใช้พลังจิตในการเพง่งเกษณ์หรือสร้างอ,าอิทธิปฏิหารขึ้นมาอ่าอืมแสดงว่าตอนนี้ก็คือซซดก็คือมองมองไม่เห็นแล้วตอนนี้เห็นระดับเงาครับจะเป็นเงาที่เป็นงเงาใหญ่ๆมาก ครับผมจะเป็นพูดยังไงดีปกติคนเราจะเห็นเป็นลักษณะของสามมิติก็คือกว้างยาวลึกใช่ไหมใช่แต่พอถ้าเป็นผู้ผู้พิการสายตาเรียนลางเนี่ยจะเห็นเป็นสองมิติคือเต็มเต็มเที่ก็แค่กว้างกับลึกอะไรเงี้ยจะไม่เห็นตันนูลอะไรมากมายแก่กองแต่ผมจะเห็นเป็นมิติเดียวก็คือเป็นมิติกว้างแต่จะไม่สามารถโฟกัสดีเทลอะไรได้จะเป็นแค่ลักษณะเงาเงาอมคึม อืแต่ก็ยังต้องใช้ไม้เท้าอยู่เพื่อ,เ,เ,อเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเงาอย่างจริงๆก็ไม่รู้อืมแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ในหัวก็คือมันเป็นแค่สิ่งที่แบบเราเคยเห็นแล้วเราเรา,เราสร้างกราฟ,ฟิกขึ้นมาในหัวอีกทีหนึ่งเพื่อที่แบบว่าจะได้แบบจําลองไปด้วยว่าสถานที่นั้นเป็นไงแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เราเคยไปการที่เราจะสัมผัสกับสิ่งที่แบบมองไม่เห็นอะไรแบบนี้คือ ก็หมายความว่าต่อต่อ,ตอให้แซกจะเห็นเงาก็ไม่ได้หมายความว่าแซกจะเห็นผีด้วยตาเปล่าไม่เสมอไปครับคือบางทีเราเห็นเงาวุบฟ้าเนี่ยมันอาจจะเป็นของการตกกระทบของแสงแต่ผมจะเจอผีก็แต่เมื่อที่แบบว่าเดินเข้าไปแล้วอยู่ดีๆสตันโดยไม่มีสาเหตุอ,อยู่ดีๆเดินๆอยู่หยุดกลึกเหมือนกับแบบไม่สามารถเดินต่อได้ <c oughs> มีพลังงานหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขวางกั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสท้งฮาได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาจะเรียกสัาร์ติฮอเดอ เออจริงจริจริงใชออ่ต้อง,งใส่ใจสัมผัสซึ่งหลายคนก็อาจจะอยุดในสภาวะอย่างนี้แต่หลักว,วิทยาศาสตร์เรียกไงผมเรียกไม่เป็นอ,อ,อก็คือก็คือจะเป็นจะเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่และช่วงเวลาในการที่เราจะแบบเออสัมผัสอะไรมาเนี่ยเพราะว่าพี่พี่เข้าใจว่าเออจะต้องมีช่วงเวลาอย่างเช่นแบบว่าข้างขึ้นต้องเป็น บ่ายสามโมงนะเป็นต้นไปจนถึงอาจจะประมาณสองทุ่มอะไรมาเนี้ยแล้วก็บ่ายสามโมงถึงเที่ยง,งคืนอาจจะเป็นข้างแรมเนี้ยอันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนั้นไหมหรือ,อยังไงก็อื่นต้องบอกว่ายนตำราทั้งหลายทิ้งเลยเพราะว่าแต่ละคนจะไม่ตรงกันอยู่แล้วบางคนอาจจะเห็นผิดตอนพพีตอนตื่นนอนตอนหลับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าอยู่ในสถานที่ที่มันตรงกับ ฉโลกตัวเองอะไรเงี้ยแต่ของผมเนี่ยจะชัดจินก็คือวันพระใหญ่คืนเดือนดับแล้วก็วันโกนวิธีการสัมผัสก็คืออย่างอย่างที่บอกก็คือมันจะแวบเข้ามาใช่มันจะแวบเข้ามาไม่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นอันที่เช่นเดินเดินอย่างเงี้ยแล้วเหมือนใครเดินชนเราแะ่เราเดินคนเดียวนี่นาเดินเดินอยู่เอ๊หูฝาดไหมแต่ถ้าตั้งใจฟังดีดีก็ไม่มีแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังเปลี่ยนจากการฟังเป็นการใช้อ่า ทำสมาธิอย่างเงี้ยเราถึงจะได้รู้ว่ามันมีแรงกดดันอะไรบางอย่างอยู่ตรงใดตรงหนึ่งทิศทางใดทิศทางหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าหูฟาดแสดงว่ามันจะมีเสียงขึ้นมาด้วยใช่เป็นเสียงพูดไหมอ่ะไม่จาเป็นต้องเป็นเสียงพูดอาจจะเป็นเสียงของหล่นคนเดินตามเสียงหายใจเสียงร้องไห้อะไรพวกเนี้ย<ช>ซึ่งอ่าซึ่งเราต้องฟังดีๆก่อนว่าเฮ้ยเราได้ยินเพราะหูเลอได้ยนิเยน,เเยนเพราะจิตสัมผัสอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราอือ ที่มาที่เราแบบว่าอ,อยู่ๆเราแบบว่าได้ยินเสียงเราสัมผัสได้ว่ามันมีสิ่งเนี้ยมันเกิดจากอะไรอะ่ะจะอธิบายเป็นสองส่วนนะครับส่วนแ่งก็คือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรม,มกรรมที่กระทํามาซึ่งอาจจะมาเจอจัากรรมในเวรอย่างเงี้ยหรือบางคนเกิดมาเพื่อเจอผีเพื่อมีวัตถุประสองค์อะไรก็ช่างเนี่ยใครเจอผีเนี่ยไม่ต้องไปเอะฉากาน,นะครับสงสารเขาเถอะ มาเป็นกรรมเพราะว่าบางทีเห็นก็ต้องทาเป็นไม่เห็นรู้ว่ามีก็ต้องทําเป็นว่ารู้ไม่ว่าว่าไม่มีมเพราะเรื่องพวกนี้นพูดยากแต่สำหรับผมเนี่ยเกิดขึ้นจากการหนึ่งก็คือเป็นกรรมสองก็คือผมอมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเล่นคนใสพวกเนี้ยและที่เนี้ยเขาหลอกก็คือเขาต้องการเสียบทอดทายาตแต่ที่เนี้ยพิธีมมนสาเร็จเพราะาแฟนเขามาเจอก่อนก็เลยได้ครึ่งหนึ่งมันก็เลยไปจุดเริ่มต้นที่ทําให้มนันเป็นการไปปลดล็อกอปลอดบล็อกให้เรา เข้าถึงมิตนนินั้นที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีจริงๆที่ผ่านมาก็ไปแค่ความกลัวอกลัวใช่แต่ขนาดได้ได้รู้แล้วว่าตัวเองเ่เริ่มเห็นผีเริ่มสัมผัสเริ่มสัมผัสผีได้ก็ยังมีความกลัวผีอยู่จนเพื่อนจับไปมัดโซ่ล่ามโซ่ไว้ในป่าช้า <c oughs> เ,ออเพื่อให้เราไม่กลัวผีแต่ปรากฏว่าเออมันก็ไม่กลัวนะเออชัดตอนแรกมันกลัวกลัวจริงๆกลัวจริงจังเลยแบบร้องห่งร้องไห้ทีเนี้ยเออเราเคยดูหนังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง หลบผีผีไม่หลบเฮ้ยมันมีจําได้ว่าแก้ผ้าดีกว่าอ่าทีเนี้ยมันรูปเอาเรื่องอะไรมาจากไหนกระชากโซ่ออกได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องโมรือว่าเป็นเรื่องที่มันเวอร์เกินจริงซึ่งคนเราเวลาตกใจหรือกล้วสุดขีดเนี่ยมันจะมีทขาเรียกอะไรนะอะเรฟนอะดรีนาลีน่าใช่มันจะมีพวกเนี้ยฟืบออกมาแล้วแบบทําให้แบบเรามีเฮ้ยพลังพิเศษเว้ยพอเสร็จปั๊บผมแก้ผ้าแล้วกระโกนตะโจนท้าผีมึงเข้ามาเข้ามาเข้ามาปรากฏว่าแรงกดดันทั้งหลายหายไปหมด ไอ,อสิ่งที่กวนในใจไม่มีและ้ะเกี่ยงจากนั้นเป็นต้นมาเวลาเจอผีแรกๆมีความเหือมีความเต่นเต้นมีความอยากจะเข้าไปสัมผัสแต่พอหนักๆเข้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวอ่ะการที่เราจะต้องมาเต้นตามผีอะไรขนาดนั้นนะอืมันเหนื่อยนะซึ่งบางผีบางตนก็มาดีบางตนก็ไม่ได้อะไรเลยอืมก็ผีหลอกอ่ะก็ผีหลอกจริงๆ<อ>คือมันม่นไวแหอะไรเงี้ยนะก็มันหลอกจริงๆอ่ะมันหลอกเลยแหละ ตอนตอนที่เหอผีตอนนั้นตอนนั้นอยากอยากให้เราความรู้สึกหน่อยว่ามัมนมันเป็นยังไงที่ไหนมีผีผมไปที่นั่นเจอผีที่ไหนก็พยายามเล่าเฮ้ย e เจอผีมานะนี่นู่นนั่นอยากเจอผีไม่เดี๋ยวพาไปเจอแต่พอเราพาไปคนจะพาไปเงี้ทำไมไม่เห็นไม่เจอปมนสัมผสัสได้เลยเองโมหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้จะทำไงพอ <P ers pir le> ประสบการณ์มันผ่านมาถึงได้รู้ว่าหนึ่งเกิดขึ้นที่วาระกรรมสองช่วงเวลาของดวงที่อาจจะ ขาเรียกแล้วนะจิตตกประมาณเนี้ยหรือเป็นคนที่มีจิตอ่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอจิตอ่อนโดยที่แบบว่าขวัญไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยฮะจิตอ่อนอันนี้คือหมายถึงเรามีปัญหาลุมเราเยอะแยะมากมาแก่กองจนทําให้แบบว่าจิตใจเราอ่อนล้าอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เจอผีแต่ไม่ไม่ทุกครั้งนะไม่จะไม่ได้แปลว่า เองจุดแอดเอทคุณจิตอ่อนแล้วคุณจะเจอผีทันทีไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ่ะอันเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้ได้ไหมเหมือนกับร่างกายเราอ่อนล้าก็อาจจะทําให้เชื้อโรคหรือไวรัสอะไรเข้ามาในร่างกายะถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นประมาณนั้นอูมาอูไมกก็เหมือนกับจิตเรานี่แหละใช่อ่อนก็อาจจะมีอะไรมาแทรกใจได้แต่แต่บางทีต้องพิจารณาดูก่อนนะว่าเฮ้ยที่บอกว่าผีอัมผีเอิมอะไรเงี้ยต้องดูก่อนนะว่าช่วงนั้นอ่ะร่างกายเรามีปัญหาอะไรไหม เพราะบางทีผีอํำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผีเขาจาอํำเราทุกครั้งเรื่อยไปเออบางทีโทษผีใช่บางทีโทษผีแต่คนจริงอะ่ะโทษตัวเองก่อน <laughs> ต้องพิจารณาดูดีดจ,รจริงเพราะว่าของพวกนี้มันพูดยากมันกั้ากึง่งเราอย่ายไปโมเมวัดเอาก็จริงอะ่ะอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้มองผีว่าเป็นอะไรผมมองผีว่าเป็นแค่อีก,อกคนอีกมิติหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ไปอยู่กับเขาเขาก็ไม่อยู่กับเราต่างคนต่างอยู่จบแต่ถ้าเขาต้องการขอความช่วยเหลือก็อีกเรื่องหนึ่ง ป่าช้าในสายตาของแซกนี่มันเป็นภาพยังไงเผื่อบางคนไม่เคยไปก็เป็นแค่สถานที่ฝังศพถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะน่ากลัวมากเพราะว่าดินมูลที่เป็นนูนๆูยเงี้ยเฮ้ยเราร่วมไปศพอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่แล้วมันกับบรรยากาศมันก็เยียบเงียบสงัดวังเวงเยือกเย็นมากไม่มีความร้อนอะไรเลยอ่ะมีแต่ความแบบหมองเศร้าคือเรารู้ว่าตอนนั้นเป็นที่ที่ที่คนตายอ่ะแต่อย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ใช่ไหม S <S ผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันมันเป็นปูนมันเป็นกระเบื้องเป็นอะไรเป็นแค่อธิเก็บศพอย่างเงี้ยอืก็เลยช้ใส่กับป่าช้าในกรุงเทพป่าช้าในกรุงเทพบอกรู้สึกมันไม่เหมือนป่าช้ามันเหมือนเป็นที่เก็บกระดูกมากกว่าอ,อมันเป็นคลังอกดังเก็บอะไรใช่คือศพศพคือเขาไม่ได้ฝังใช่ไหมว่าเขาก็ไปเก็บไว้ในเอกดังเก็บศพอย่างที่พี่ไอบอกนันแหละแต่ตามต่างจังหวัดเขาไม่คือเอาลงศพเอาเอาลงศพลงหลุมอ่าบอกปูนทับกบดินอื ก็ก็เลยจะไม่ค่อยมีความน่ากลัวแล้วแต่ว่าแต่ว่าไงก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมองๆเศร้าๆใช่มีความมองเศร้าเพราะว่าแต่มันก็ทําให้โปลงนะก็อย่างน้อยมันก็พอเรามองไปอ่ะกต่ตอนแรกไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าโตโตตอนนี้โตละมองไปก็แบบสักวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ตรงเนี้อือมาอยู่ตรงนี้แหละนานแค่ไหนแล้วนะที่สัมผัสผีได้นี่สิปีเต็มละสิปีเต็มเลยใช่ไหมสิปีเต็มเลย ก็ตั her her ้งแต่โหตั้งแต่ปีสองห้าห้าสามแล้วนะใช่อโหเหมือนมา a n เวอร์ซ a r y สัมผัสผีได้อะไรแบบเนี้ยครับอืมทีนี้แหมพี่พี่และคนฟังอ่ะก็คงสงสัยไม่ไม่ไม่ต่างกันแล้วว่าครับเอ๊ะ ผีในในในหนังเนี่ยที่แบบบางทีแบบว่ามีเสียงยันค่ายแบบช่วยด้วยอะไรแบบนี้หรือแบบว่าเอาของกูคืนมาอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันมันมันหยาบคายอย่างนั้นจริงๆนะตอนที่เขาเป็นคนยังไงอะ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละผีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอะไรแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ละครพูดตรงก็คืออ่าเขามีห่วงอะไรเขาก็จะติดอยู่ในวงวนเอววงวนนั้น อ่าอันนี้ก็ตรงแต่ว่าที่แบบโผล่มาเสียงย่านค้างเนี่ยตัดทิ้งไปเลยอ้หรอมันจะเป็นเสียงธรรมดานี่แหละพูดปกติเลยไม่ได้แบบมีเอ็โคลฟิง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 อือถ่าจริงๆพี่ีเลยคอนเสิร์ตพีเลยคอนเสิร์ตจริงๆเขาว่าแบบเสียงมันจะแบบก้องก้องใช่มีเสียงรีเวิร์บอะไรแล้วก็อะไรนะไอ้เสียงที่แบบว่าเป็นเสียงผสมระหว่างเสียงใหญ่กับเสียงเล็กเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่อืมอืม เหมือนคนพูดปกติเนี้ยเหมืนอนคนพูดปกติถ้าคนปกติแต่อาจจะมีความที่แบบว่าชาัดหรือไม่ชัดขึ้นนี่อีกเรื่องหนึง่งเอางี้ดีกว่าเหมือนกับเราคุยโทรศัพท์นั่นแหละเสียงพี่จะประมาณนั้นแหละบางทีถ้าคืนชัดก็เสียงก็ไม่กระตุกใช้เวลาถ้าคืนไม่ถ้าคืนไม่ชัดก็กระตุกึกกกเงี้ยเออเ<ต>สียงพ้าเสียงแต่มีสิ่งหนึง่งมีสิ่งหนึงงน่งที่ใช่แน่นอนเสียงวิ้งเนี่ยโหโดยไม่มีสาเหตุเนาแต่ต้องดูดีๆนะเพราะว่า หลักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าขึ้นคนทีต่ําเนี่ยแต่ละช่วงวัยเจะได้ยินไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นของผีมันจะเป็นวิ่ง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 เหมือนชื่อประจอนเต้นแล้วก็วี่งยาวๆเอ้ยหรอเหมือนคนเป็นลมเงั้ยไหมนะไม่มั่นใจมันก็เป็นลมเป็นไงแต่ว่าแต่ว่าปกติถ้าเกิดเราได้ยินเสียงความถี่ใช่ไหมซึ่ง มันก็จะเป็นจีจตลอดเวลาเลยนยาอ้าวอันนั้นคือขึ้นความถปกติแต่ถ้าเป็นผงผีคือมันจะค่อยๆเฟดเฟดอินขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาวูบเดียวแล้วก็หายไปคืออย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้คือในจินตนาการของเรานะคือเราคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราอยู่ในห้องเงียบๆแบบไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วแบบมันจะเสียงแบบมันจะจีจีจะจีอันนั้นคือขึ้นความถี่เฉียปกติที่มนุษย์ได้ยินสามารถรับได้ อแต่ถ้าเป็นของผีเนี่ยคุณจะอยู่เสียงดังขนาดไหนอ่ะคุณก็จะได้ยินแล้วได้ยินคนเดียวด้วยอืออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะสัมผัสได้ก็คืออากาศเย็นเนี่ยเรารู้ใช่ไหมอากาศเย็นปกติเป็นยังไงอ่ะอากาศเย็นแอร์ก็จะแต่ที่เนี่ยเย็นเยือกต่อให้ยินร้อนตากเลยขนาดไหนคนก็เย็นเยือกได้ถ้าคุณสัมผัสเขาเจอคนลุกชูชันเนี้ยอืเย็นแบบไม่ใช่เย็นธรรมชาติอ่ะมันจะเย็นเยือกใช่เย็นเยือก ย็นเยอยขนลุกไม่มีสาเหตุแซคบอกว่าแซคเนี่ยไ,ได้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 ผีมาโดยบังเอิญได้ผีมาโดยที่เ,ออเพื่อนอาจจะล่อลวงให้ให้มาแต่ว่าพิธีกรรมไม่สําเร็จไม่สําเร็จออ,อันนี้อยากรู้ไม่รู้จะตอบได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทุกอย่างมันสําเร็จนี่คืออะไรผมจะได้ศาสตร์วิชาจากต้นตํำรับสมมติสมสมติพี่ใช่ไหมพี่มีเลือดมีเลือดที่ดีมาก Uh huh. แต่ผมมันไม่เลอดชั่วา <laughs> uh huh. สมมติใช่าหมพี่ถ่ายเล่นไหมหผมผมก็จะได้เลือดได้นิวเคลียสอะไรเงี้ย uh huh. มาด้วยเหมือนกันก็เขามีของอะไรมีวิชาอะไรผมก็จะได้มาหมดเลยเพราะว่า uh huh. คือศาสตร์วิชาบางตัวจำเป็นต้องมีทายาตเสียบทอด uh huh. ยุติไม่ได้ถ้ายุติปุ๊บตัวอาจจะตัดไฟเขาแทรกตายหรืออาจจะมีแบบว่าชะตากรรมที่เลวร้ยรายกว่านั้น uh huh. เพราะการเล่นสายศาสตร์ไม่ว่าจะคุณจะเล่นสายขาวสายดำ มันเหมือนดาบสองคมอ่ะเล่นดีก็เป็นคนเล่นไม่ดีก็เป็นโทษแต่ไม่เล่นเลยก็เป็นทั้งคุณและโทษในเวนลาเดีวยวกันทําไมอ่ะเหมือนเราขึ้นหลังเสืออืมขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นต่อไปอ่มามาลง่ลงปุ๊บตายปับ๊บประมาณนั้นโดนโคน่นโดนทำลายฆ่าตายเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่แบบว่าสรรหาวิชาอยากได้ของเนี่ยถ้าคิดว่ารักษาไม่ได้ประคองไม่ได้ตลอดชีวิตมันจะเป็นสรรหา เพราะขอบบนเนี้ยมันหลุด,ดมันมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่แบบว่าได้มาป่อยวันนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเราทําตามที่ครูบอกแล้วเราไม่ผิดครูก็พอไม่ใช่อะ่ะอมมันลึกซึ้งกว่านั้นแต่อย่างงี้พอเราพอเราได้รับอะไรมาทีแม้ว่าว่ามันจะข,นขึ้นกลางๆแต่ก็ดูเหมือนมันก็ต้องมีหน้าที่ใด่มีหน้าที่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยผมจะเจอผี เป็นลักษณะของแบบว่ามาประกาศตัวว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นมากกว่าที่นี้่อยู่ที่เราจัดการแต่เมื่อก่อนเนี้ยอารคืออะไรอ่ะอ่าอย่างเช่นที่เขาโผล่มาใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าเฮ้ย hey, นี่ที่ฉันนะอ่าอย่างผมอะอ่าเมื่อก่อนไงเบ่งเบ่งเฮ้ยประกาศพื้นที่เองเหรอมาเรามาสู้ซะตั้งแต่ทุกวันเนี้ยอืมรู้แล้ว <c oughs> ไม่ทาอะไรหรอก <c oughs> กับอีประเพี้นนึงก็คือผ่านมาเพื่อแบบอ่าขอ ขอผ่านทางหน่อยหรือข,อขอคำช่วยเหลือผ่านไปแดนเมืองผีหน่อยเมืองผีก็ก็จะเรียกวนะะประโลกครกับขอขอ,ขอค่าผ่านทางไปประโลกหน่อยซึ่งตายไปก็ต้องมีตังค่าผ่านทางเลยนะเฮ้ย <Hey. S 2> สําหรับคนที่ไม่เคยสะสมบุญมาก่อนเนี่ย oh. แต่ถามว่าค oh. ่าผ่านทางเนี่ยเยอะไหมเราไม่จําเป็นต้องไปทําบุญให้เขาก็ได้ก็แค่อันุโบทนาสาธุว่าเออจะไปใช่ไหมอืมไปดีนะเป็นการอำนวยชัยมากกว่า แต่ผมบางทีขี้เกียจคือคือคือข,ข,ขี้เกียจอาทีนี้คือไม่ได้แปลว่าขี้เกียจอวยพรออะไรแต่บางทีถ้าทําไปเงี้ยให้เหมือนคนบ้าเว้ยเลยต้องแบบแอบมองซ้ายมองขวาไม่มีคนโจนตังค์ป้องมันซื้อที่ให้อ,อ,อะเอาไปอะไรประมาณเนี้อืออืออืก็คือหน้าหน้าที่ที่แซกว่าก็คือเหมือนกับต้องต้องต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับผีที่บางทีเขาต้องเผ่านไปผ่านมา ใช่ประม<า>นันมนุษย์ <อะ S 2> ไปปล,ลโลกใช่หรือแม่ก็เป็นลักษณะของการไปเอาเขาออกจากวังวนที่เขาขังตัวเองไว้นานแสนนานเนี่ยซึ่งจะช่วยก็แต่เมื่อเขาขอจะไม่ช่วยก็แต่เมื่อเขาไม่ต้องการให้เราเข้าไปยุ่งหรือจะช่วยก็แต่เมื่อเราเคยมีเวรกรรมต่อกันมาก่อนอืมเอเพราะว่ามันก็เหมือนกันเราอะเหมือนกับคนทั่วไปอะอยู่ดีๆพี่เจอคนนอนนอนนิ่งๆแต่เขายังไม่ตายพี่จะเดินเข้าไปช่วยเขาไหมก็ต้อง ยังไงนะคือเราเรา,เราก็ต้องช่วยช่วยนะถ้าเขายังไม่ตายอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เ,ราเข้าไปช่วยาขาตวาดอะ่ะไปไปเงี่ยเหรอเอออืมก็ไม่รู้แฮะบางทีมันก็หลายอย่างเนาะ,ะนั่นแหละก็เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าอ่ะผมเข้าไปถามมีอะไรช่วยไหมอ่ะสเขาบอกมีโอเคถ้าช่วยได้ช่วยช่วยไปได้ก็ก็ไม่เวทานาไม่สงสารอืเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปยิ่งเวทนาสงสารก็เป็นการซ้ําเติมแถมเอาเขามาผูกกับเราด้วยอ๋ออือ จริงๆมันก็เหมือนกับคนทั่ทวไปเนาะคือบาง<ช>ทีเฮ้ยมีอะไรช่วยเปล่าคือ,เ,อเราเห็นแล้วล่ละเขาอาจจะสีหน้าไม่ดีแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าเฮ้ยเธอฉันไม่ได้พร้อมจะให้เธอมายุ่งอ่าอ,อ่าอ,อ่ก็ก็ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันครับอย่างนั้นอืมแล้วการที่การที่เราเราเรามีหน้าที่แบบนี้ทำอยู่ทุกวันเป็นประจำมันมีประสบการณ์ไหนไหมที่แบบว่าเรา เออช่วยเขาเราเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันมันดีกับตัวเขาแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อใจเราด้วยอะไรแบบเนี้ยเป็นผีตัวหนึ่งที่ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วที่โรงเรียนแห่งหนึ่งบนถนอนอิสระภาพถ้ามุ่งหน้ามาจากแยกบ้านแขกผ่านโพัมต้นผ่านวัดพิเรนมาข้ามสะพานของมอ้าซมืออ่อาโรงเรียนนั่นแหละที่ผมเคยเรียนแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้เจอผีตอนนั้นเป็นมีความคิดกับ เพื่อนพิการด้วยกันนี่แหละให้เรามาทําอะไรเพื่อประโยชน์สังคมก่อนกันสักหน่อยดีไหมจะจบปีการศึกษาแล้วซึ่งเอาตอนนั้นก็เป็นปีห้าสี่น่แหละแต่คือมันเป็นปิการศึกษาสองพันห้าร้อยห้าสิบเออใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละทีนี้ก็โดยคนที่ว่าไม่รู้ทำพนองทำเนียมอะไรอยากทําแล้วก็ทำเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มีการบวงสรวงขอเจ้าที่เจ้าทางอก็ผีห้องประชุมถ้าใครเคยฟังจะช็อกทีผมเคยเล่า เมื่อตอนไหนไม่รู้ลืมไปแล้ะซึ่งตอนนั้นเราไมา่รู้เรื่องด้วยมีเรื่อาที่เดือดช็อกด้วยใช่คือมันจุดเริ่มต้นนั่นแหละก็คือเป็นการทําลักทรัพทีเล็กๆเพื่อระดมทุนไปบริจาคให้บ้านนกขมิ้นที่เบึงกุม่มทุกอย่างผ่านไปแต่ที่นี้ยมันมีอุปสรรคตรงที่ว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องทะเลาะกันเงินหายโทรศัพท์หายแต่ถามว่าไปไหนอยู่ในห้องประชุมนั่นแหละ<ม>เงินก็อยู่บนเวทีอ้าไม่ได้ไปไหนแต่หาไม่เจอ โทรศัพท์ของนางเอกเรื่องก็อยู่บนโซฟาแล้วตอนนั้นที่ตัวหามันติดแล้วมีคนรับอยู่ในดังเป๊ะอุย้แล้วก็มีเสียงจี๋ๆแล้วก็เสียงคนหัวเราะห้าห้าห้าแต่เป็นการหัวเราะแบบอ่าอย่างไงนะเฮ้ยเหรอใช่ประมาณเนี้ยอืคนลุกมากตอนนั้นเออ,อทีนี้ก็พยายามหาทางแก้เอ,ออยังไงดีนะจนทําพิธีอ่าเขาเรียกไรนะวงสวงวงสวง ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ดีทั้งหมดวันต่อมาพี่เอนางเอกคือมันก็จะจบแล้วแหละก็จะจบโครงการแล้วนางเอกหาโดนผีสิงแทบตลอดเวลาเป็นผีตัวหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่หอประชุมแต่เป็นผีที่ตายที่นั่นมาตลอดเวลามา,มานานแล้วแหละอืบอกว่านี่เขาจะมาเอาไปนะก็หาทางแก้ทุกอย่าง จนแบบว่าคนที่บ้านเขาก็แบ,บ่งเป็นสองฝั่งทั้งเชื่อและไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่คือเชื่อเพราะว่าเป็นคนเท่าคนแก่เป็นคนที่แบบว่าอยู่กันเรื่องพวกนี้มาต้องอย่างที่เรารู้คือคนไทยกับศิยศาสตร์ไม่ของคู่กันคู่กันอาแต่ทีนี้ก็มีบางคนที่แบบเขาไม่เชื่อเขาเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่เขาไม่สามารถช่วยหรืออะไรได้อะไรเงี้ยอืจนตัดสินใจคืนนั้นเป็นคืนดีเป็นเป็นคืนที่แบบว่าเขาเรียกไงนะวันดีเดย์เลยก็ได้อผมเข้าไปที่ห้องประชุม แล้วก็เจอตอนนั้นคือเขาแสดงให้เราเห็นทั้งทางมโนุจิตแล้วก็ทางสายตาอซึ่งบอกต้องบอกต้องต้องกลับไปก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนมองสายตาเรนลางาระดับสองอ๋อระดับสอ,บองคือเห็นแบบไหนอะอดีเทลประมาณแปดไม่ถึงแปดสิบประมาณเจ็ดสิบแล้วก็มันก็นดับลงมาเรื่อยๆ,ๆแต่ตอนที่เริ่มเห็นอะคือมันเริ่มเป็นภาพลมและเป็นภาพสีที่ลมแหละอ่า,อาก็เจอเขา เขาก็พุ่งเข้ามาเลยเราก็ล้มลงแค่ล้มลงปั๊บเหยียบอกอุยขึ้นมาเหยียบอกหายใจก็ไม่ออกตอนนั้นก็พูดไม่ได้้ก็ต้องคุยแบบคุยในผ่านจิตอืกว่าเขาจะยอมกว่าจะอะไรกว่าจะมันมันเยอะรายละเอียดเยอะจนในที่สุดในที่สุดเขายอมเขายอมเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาผู้หญิงคนนั้นไปทําไมอ้าวเออเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไปเพื่ออะไรอ้าวจนแบบมันเรา เรามานั่งจับเขาคุยกันคือจับเขาคุยกันนั่นที่นี่คือผมให้ได้นั่งคุยกับพีทที่ห้องประชุมนะคือผมผมกลับมาบ้านแล้วเขาเข้ามาเขาฝันเขาถามว่าอะไรวะถ้าจะช่วยอะไรเขายังทึาได้ไหมผมเลยบอกว่าทาอะไรเขาบอกว่าอภัยให้เขาได้ไหมในสิ่งที่ทําลงไปผมก็บอกก็ไม่ได้โกรธนี่แล้วก็เขาบอกว่าแต่มาทําให้มันถูกต้องก่อนเพราะว่าเขาเป็น มันก็ขาเป็นใหญ่ที่นั่นที่สุดอ่าเราช่วยให้เกลเขาได้ไหมอ่าแล้วผมก็ไปทําคนเดียวไปขึ้นไปกราบเอประชุมคนเดียวไปกราบอ่าก็อะไรกันนะสิ่งยึดเนี่ยของโรงเรียนคนเดียวทําอะไรคนเดียวไปทําสัญทาณปล่อยนกปล่อยปลาตามที่เขาต้องการไปบ้านนกขมิน้นก็อุยิศกุศลให้เขาทําเองทุกอย่างหมดจนเขาจะไปเขาก็มาลาบอกไปแล้วนะที่นี่ก็อีกนานกว่าจะมีเจ้าถิ่นใหม่แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เจอ แล้วเขาเขาไม่ได้ไปตนเดียวไปยกโรงเรียนอุ้ยแสดงว่าไม่ได้มีแค่ตนเดียวไม่ได้มีตนเดียวที่นั่นมีทั้งผีทหารโบราณแล้วก็มีทั้งผีนางลำผีเด็กนักเรียนที่ตายผีเด็กดองไปยกโรงเรียนเลยฮะสี่สิบสองตัวพอดีตอนที่นับได้ตอนที่โดนเหยียบอกนะตอนนั้นคือ ความความความรู้สึกคือมัน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 เป็นยังไงไหมายถึงว่ามันเป็นลักษณะของเท้าคนนี้เลยเหรอมันยิ่งกว่าเท้าคนเหมือนเราโดดอะไรสักอย่างหนึ่งทับทับแล้วเหมือนอกเราจะยุบหายใจไม่ออกและที่สําคัญคือทุกคนเห็นผมเดินลงไปพร้อมกับเขาก็คือทีมทีมขึ้นที่ขึ้นมาตามหาขวานของไงนักเอกอะเห็นว่าผมเดินลงไปพร้อมกับเขาแต่ผมว่านอนอยู่ตรงนั้นคนเดียวและกว่าจะหลุดออกมากว่าจะวิ่ง ก็จะคาทางลงมาตามหารุที่เขากำลังจะไปโรงพยาบาลกันเจอเขาก็ถามว่าเอาไปไหนมาเมื่อกี้ยินยังยินอยู่ตรงนี้อยู่เลยเออซึ่งมันน่าจะเป็นลนักษณะของผีบางตาหรือผีลวงตาหให้เห็นเป็นแบบนั้นเห็นว่าผมกำลังเดินลงไปนั่นแหละคือประสบการณ์ที่ผมรู้สึกทั้งทั้งเลวร้ายที่สุดในการเจอผีแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการช่วยผี เหมือนเขาก็ได้ไปตามทางของเขา<ช>แต่ในขณะเดียวกันกว่าจะไปก็เสียตายใช่เสียตายสรุปก็คือเป็นแค่อ่าความไม่พอใจในการลุกุกเกียดเฉยๆแค่นั้นเองอืมอ่าแล้วทัทง้งๆก็เขาก็ใกล้จะหมดวาระที่เขาต้องไปแล้วเงี้ยแต่เขาก็ดันมาสร้างกรรมตุนให้เขาเลยไปไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าเขากับเราไม่ได้แบบว่าต่างคนต่างเอาหัวซิต่างเอาภัยต่อกันทําให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยอืมอ แล้วแล้วคนรอบๆข้างที่เขารู้จักแซกหรือว่าเอาบังเอิญเข้ามาเจออะไรอย่างเงี้ยเขามีท่าทีกับแซกไงเวลาแซกมีการสื่อสารกับผีหรือวิญญาณเงี้ยไม่สนใจผมไม่ได้สนใจใครเลยอืมใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อผมไม่ได้สนใจเพราะผมไม่ได้บังคับว่าเอ็งต้องเชื่อข้าข้าเห็นข้ารู้แต่คือผมจะมองแค่ว่าผมก็แค่เป็นคนบ้าคนหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นแค่คนบ้าคนหนึ่งที่แบบ เฮ้ยเอจจิงบ่เนี่ยแกงเปล่าแสดงไหมแต่ต้องมีใครสักคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนอาทิเช่นเฮ้ย <Hey, S 2> รู้สึกไม่ดีว่ะและผมถึงถามว่าแบบนี้ใช่ไหมถ้าเขาตอบว่าใช่ผมถึงบอกโอ้ oh, แต่ตั้งตัวไหมว่าตัวเองบอกว่าเป็นหมอผีหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ตั้งผมไม่ได้หากินกับผีเพราะผีก็ไม่เคยคิดจะใช้ผมเป็นที่สุพลังอะไรเลยละแต่ถ้าช่วยก็ช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ไปช่วย แต่จะไล่ไปหาพระหรือไปทําอะไรที่แบบมันไม่ต้องมาเปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลืองแรงเปลืองตังค์ mm. อืมเพราะผมไม่ได้ยึดอาชีพนี้อยู่แล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบผมก็ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจนะ mm hmm, mm hmm. แต่ทําไมผมต้องเปลอ่านก็ oh. 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 เป็นหมอผีมันมากกว่านั้นอาทิตย์เช่นคุณไปปราบเขา mm hmm. คุณปราบเขาอ่ะคุณทําลายเขาหรือเปล่าก็เปล่าเอามาขังไว้ต่างหากอืม oh. mm hmm. นั่นแหละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยผีก็มีหัวใจนุย้ยแต่มันจะไม่แค่จิตวิญญาณเป็นแค่พลังงานอือคือหมอผีในสะตาร์ออแซดคือการที่อย,อยู่จะแบบว่าอ่าเป็นแบบหมอไปปราผีมันมันก็ไม่ได้เป็นการแบบว่าไปปลดปล่อยเขาจริงๆมันอาจจะมันอาจจะเป็นการแบบว่าเอ,อใส่หมอ้อหรือใส่อะไรเก็บกักเอาไว้เอางี้ดีกว่าหมอผีที่คุณเห็นในทีวีท์ลบทิ้งไปเลยหมอผีในชีวิตจริงอ่ะ เขาไม่ได้ไปแบบทำพิธีปราเปิบจับจบอะไรขนาดนั้นหรือแบบแบบในข่าวไงเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกหมอผีแท้จริงอ่ะเขาก็แค่แบบว่าเอาเหรออ่ะเดี๋ยวไปช่วยก็ได้จับมาก็จริงไงแหละแต่เอะก็เอาไปปล่อยอยู่ดีอ่ะความจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม้แต่แบบถ้าเขาดุจริงๆเขาร้ายแรงจริงๆถึงจับคือไม่ใช่เอไอจับเอะอจับมนในหนังเอะเอามาเป็นบริวารมนในหนังใช่ใช่พบว่า ในในในเขาเรียกว่าในทัศนคติของของอคนที่เขาดูหนังเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าหมอผีก็ถูกถูก,ถกมองเป็นผู้ร้ายไปเลยดูแบบว่าโหดูด,ดุร้ายดูมีความกระเฮี้ยงกระหือรือกับกับกับสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมะมันคือแบบกิเลสอะไรอย่างเี้บางทีมีทำสนเสน่ห์มีทำอะไรแล้วแบบมีการไปล่วงละเมิดทางเพศอีก แต่อันนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวหาหมอผีที่กําลังประกอบอาชีพหมอผีอยู่นะต้องต้องต้องแยกแยะต้องมีสติแล้วก็ต้องมีเขาเรียกวิจารยญาณด้วยเพราะว่าบางครั้งอะ่ะคนเล่นของเองอะ่ะมักจะถูกมองว่าเป็นหมอผีซะด้ดยสัมบางทีไอ้คนเล่นของเนะะี่ยเขาก็ต้องการบริวารใช่ปะเอามามทาแบบอาว,อวุธเป็นบริวารเป็นแบบเอาไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเหมือนเล่นเกมเลยคนก็เลยหบอกว่า,วานี่แหละหมอผีอ๋ออ่าซึ่ง หมอผีในหนังก็คือคนเล่นของในโลกในชีวิตจริงอ๋อนี่คือนี่คือสิ่งสิ่งสิ่งที่เราเราจะต้องแยกออกมาแต่เราต้องแยกแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พุกคนทำผิดหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะผมก็ถามว่าผมมีของในผมมีของใส่ในผมมีของสายดาแต่เรามีของสายดาเราก็ไม่จาเป็นต้องเอาไปทําลายใครโรกล่ะเออแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องเอาไปทําร้ายใครก็อย่างที่บอกตอนต้นนะคร การเล่นของหรือการสัมผัสผีอ่ะการสัมผัสผีเกิดขึ้นจากวารรณกรรมการเล่นของก็คือเหมือนเราถือดับสองคมแหละเราใช้ถูกทางก็เป็นคนใช้ผิดทางก็เป็นสนองเราสําหรับคนที่คนที่ไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นความโชคดีอันนี้แซกพยายามเน้นย้าอยู่เสมอใช่โชคดีแล้วคุณเป็นคนโชคดีมากที่คุณไม่เจอผีอเพราะว่าบางครั้งถ้าคุณเจอผีคุณกลัวเขาคุณก็จะไปจินตนาการไปปรุงแต่งเขาอีกอเขาหน้ากลัวเขาอันตรายผียน่าสงสารจะตาย ผีที่ปะปวนอยู่แดนโลกมนุษย์น่ะบางครั้งก็ไม่ถึงวาระกรรมที่เขาต้องตายนะมันยังไม่ถึงอาอยุขเงี้ยแต่ผีต้นใดที่ได้ข้ามไปแดนปรลโลกได้ไปสู่ทิศทางที่ดีเดี๋อาอจจะเป็นสุขติของคนหลาย,คน,ลายคนที่เข้าใจก็ได้อืมแต่แตถ้าจะอํานวยพรผีให้ไปดีไม่ต้องบอกเขาว่าไปสู่สุขติให้บอกให้ให้บอกเขาว่าไปสู่ภพภูมมที่ดีเถิด แล้วก็อย่าไปบอกนะว่าไปที่ชอบที่ชอบเดี๋ยวเขาบอกกูชอบที่นี่ก็จะแย่เอาซวยแล้วนะก็เหมือนกับผมไงอ่ะไปไหนก็ไปไปเหรออยู่นี่แหละนั่นอย่างว่าแล้วเชียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปงานศพเนี่ยไม่ต้องไปบอกไปสุขคตินะสุขุคติไม่มีจริงฮะสุรุกติของเขาเขาตายไปสิ่งแรกที่เขาต้องไปคือสารของนรกก่อน เพื่อไปฟังคําพี่ภาษาว่าคุณลงรกเลยไหมหรือรอลองอายาอุท้อนได้เปล่ามันไม่ไมต่างอะไรจากในใน,ในโลกของในโลกของปัจจุบันที่ท,ที่ที่เราเป็นกันหรอแบบว่ามีนิติปัญญเ่เลยตายไปต,ต้องคัดกรองก่อนแล้วม่ต้องมีตุลาการต้องมีตุลาการอเออม่ใชวาวตายไปลงรกรกเลยตายไปไปเกิดเลยเขาจะหวนเลยอือแสดงว่าที่แบบว่าเออเขาเรียกอะไรนะ อะไรนะเราเคยเราเคยดูประมาณแบบพี่พบบรจุราอะไรประมาณน,นั้นนะก็คือมันก็มีมีส่วนจริงอยู่ส่วนจริงอยู่แต่ว่านารกก็ไม่ใช่นากก่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะไนะครทัวร์มาแล้วเหรอถ้าใครเคยไปนรกอะผมไม่ต้องพูดหรอกออถ้าใครเคยไปนรกอะแต่ถ้าเกิดเราไปนรกแล้วบอกมันน่ากลัวมันโหดร้ายโกหกแต่ถ้าไปนรกแล้วกลับมาคุณมีวิธีดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่ประมาท คุณไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ว่าจะกับคนหรือกับผีนั่นแหละคุณไปนรกแท้จริงมาละอืมแหมบางทีก็อยากรู้เนโะทำเร็วเยอะจะได้ไปทำไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ดีกว่าก็เหมือนกับภาพของเรือนจํานั่นแหละคนข้างนอกก็จินตนาการว่ามันมีจันฟันแทงเหมือนในหนังใช่ป่ะอ๋อใช่อ๋อแต่เข้าไปสัมผัสจริงๆมันอาจจะเป็นก็เป็นแค่อีกแดนหนึ่งกันนั้นเอง ซึ่งมันอาจจะมีความเลวร้ายในนั้นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เนข้มข้นอะไรแบบโหดร้ายเหมือนในหนังอ,อไอที่แบบว่ามีอะไรนะต้นนิ้วไปไปีนขึ้นปีนลงอ่ามันก็มีแต่มันก็แบบไม่ได้แบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะมันก็ไม่ได้แบบสะท้อนเหมือนในหนังขนาดนั้นอมมันก็มีแต่เอาเข้าจริงอ่ะผิดศีลกามาในคุณก็ไม่ได้ไปีนต้นกิ่งอย่างเดียวนะอ่ะเซนเซอร์ก็ได้วะคุณ อย่างนั้นด้วยแหละออเออมันเป็นการมหมือนกันว่าคุณก็ต้องไปอะไรกษัตริยนนรกเหมือนกันนะออชอบมักใช่ไหมเอาดิทําไปเยอะมันขึ้นอยู่กับเจตนาเราด้วยเคยทําอะไรบนโลกมนุษย์ไว้ก็ต้องไปแสดงผลเป็นกรรมในในในรกนั้นด้วยอืแหมอุตส่าห์มาทัวร์นรกกันทั้งทีอยากรู้จังเลยว่าผีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่แบบกี่ประเภทถ้าตามพุทธศาสนาเนี่ยเปเลนเนี่ย แบ่งเป็นหลายชั้นหลายตระกูลหลายประจำพวกแต่ก็จริงแล้วอะในนรกไม่มีเปลาวไม่มีสัพวะวสีอะไรที่ลงนรกไปจะมีแค่สองอยา่างคืออยู่มาทูตกับสัตว์นรกแต่ถ้ามันอยู่ยบนโลกเนี้ยจะมามคุณอยากเรียกอะไรอะสัพพเวสีก็ได้โอปะปะติกะศสลรกายปีศาจแล้วแต่คนจะเรียนแต่ถ้าคุณตายไปแล้วอะเราก็เป็นผีทั่วไปธรรมดาแต่ถ้าลงนรกคุณก็เป็นสัตว์นรก สัตว์นรกนี่คือสัตว์นรกก็คือผู้ที่ต้องไปชดใช้กรรมในนั้นซึ่งมันมีหลายเจ้าว่าคุณทําอะไรไว้อะคุณเคยฆ่าสัตว์คุณอาจจะต้องไปอ่าอย่างเช่นคุณเคยฆ่าไก่คุณอาจจะเป็นไป,นเ,ปนเป็นไก,ก่กุ๊กู้กู้กูโดนคนฆ่าก็ได้อ่าสัตว์นรกนี่ก็มันก็มีหลายรูปแบบว่ะอืมแต่ก็ตามถ้าคุณอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมันออลองไปเปิดพุทธประวัติศ,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 ศึกษาดูก็ได้ก็ว่ามันจะมีชื่อบอก แบ่งเป็นจำแนกจำแนกให้เรียบร้อยเลยซึ่งแล้วร็ยังแล้วมันต้องไปจำมันหรอกถ้าคุณไม่ได้เอาไปสอบไปเสิร์ฟอะไรอะเพราะยังไงคุณลงนรกไปอ่ะคุณก็ป็นสันนรกไงก็เหมือนกับนักโทษไงคุณเขาไม่ได้สนใจนี่คุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นฆาตกรคุณเป็นอะไรไม่รู้เราไม่สนใจแต่คุณจะเดินเรือนจำคุณนักโทษใช่ก็เลยเรียกเรียกลรวมกันนั่นแหละว่าไม่สันสันนรกจำไว้แค่นี้ก็ฟอไม่ต้องไปปวดหัวแไปพลิกตำราแล้วก็ไม่ต้องมาค้านผลด้วย อืเพราะว่าเพราะว่าคือคื <c oughs> อ <c oughs> คือกำลังแบบที่อือหรืออาอะไรตามเนี่ยคือกําลังนึกภาพตามว่าเอเอ๊ะทำไมฟังฟังดูเหมือนแบบเป็นสัตว์ประหลาดอะไรมาที่เรียกมาเหมารวมกันเออยังไงลงคุณคงลงมานดนนั้นแหะคุณก็เป็นสัตว์อันโกแดนนั้นแหละอืนอกจากสัตว์นรกแล้วมีมีมีอะไรไหมก็ไม่มีก็มีแค่สัตว์นรกกับยมทูตอ๋อ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเองแค่นั้นแหละอืก็ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่คุณทามา รูปร hmm. ่างมันจะเปลี่ยนไปตามที่ผลกรรมคุณทํามาเลยเอะก็จริงแล้วสิบสองตระกูลของเปรดอะ่ะแบ่งยังไม่ทั่วเลยอ oh. มันนี่บินลงไปอีกเยอะแต่ยังไปปวดหัวตั้งชื่อมันเลยเจ้ผมขอพาไปที่นรกอีกนิดหนึ่งอยากรู้ไม่รู้ว่าจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนว่าแล้ว,แล,วแล้วยมมาทูตเนี่ยคือเขาเขามามีที่มาอย่างไรทําไมเขาถึงได้เป็นยมมาทูตเป็นความ ต้องการลงโทษหรือเป็นความต้องการทำลายผู้อื่นโดยเจตนาของมนุษย์<ะ>ตายไปปุ๊บก็คือต้องไปถ้าคุณมีเจตนาว่าคุณอยากฆ่าคุณอยากทำลายแต่บนโลกมนุษย์คุณไม่เคยทำได้เนี้ยออ,อคุณตายไปคุณก็ไปเกิดเป็นยมทูตลงโทษเป็นผู้คุมนั้นแต่ถามว่าเป็นกรรมไหมก็เป็นกรรมอีกแบบหนึง่ง<อ>คล้ายๆเหมือนเพชฌฆาตใช่ไหมที่ยิงเป้าในสมัยก่อนนั่นนั้นนะใช่ ตายไปคนก็ทาไปเป็นผู้คุมชีวิตเคยคุมบางเห็นคนเยอะๆปกครองคนเยอะๆบางทีตายไปก็ไปเป็นผู้คุมก็เหมือนก็เป็นไปเป็นยมทูตก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นยมทูตปุ๊บกับจะได้ไปเกิดเป็นคนเปล่าเป็นยมทูตเสร็จคุณก็ต้องมาเป็นสันนิลก็เป็นเวรกรรมอย่างนี้ไปเป็นเวรกรรมหมุนเป็นกงล็อกกงเกลี่ยนไปเรื่อยๆมีอยู่คำหนึ่งขึ้นมาในหัวเลยว่าเมื่อไหร่พวกเราจะหลุดพ้นการหลุดพ้นไม่จริงอะ Oh. ต่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารคุณก็ต้องไปอยู่ในสุขาวดีถูกปะ oh. เออแล้วพอถึงเวลาที่แบบว่าโลกสกกระปกด้วยบทไดยามแลวก็ช่างอะ่ะก็ต้องกลับมาอยู่ดีถูกไหม oh. อ,อืมเพราะฉะนั้นการไม่ไแต่เกิดไม่มีที่สิ้นสุดคุณก็แค่หลุดพ้น mm. แต่โอกาสกลับมาก็เหมือนกันอ mm. เราจะสิ้นสุดทุกอย่างก็จะเมื่อด,ดวงจิตแก่นจิตของเราแตกสลายไปแล้วแตกดับไปเลยใช่เป็นการแตกดับที่แท้จริง อาจจะฟังดูหดหูหรือหดร้ายอ่ะใช่ใช่มันเหมือนโดนทาลายเลยอะใช่ถ้าแก่นจิตถูกทําลายทุกอย่างก็จบคุณก็หลุดพ้นที่แท้จริงคุณจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกเลยทําลายนี่คือเราทําลายกันยังไงอุ้ยมันอธิบายยากอย่างเช่นคือเราตายไปเราเป็นวิญญาณใช่ไหมมันก็ยังมีจิตวิญญาณอยู่อืแต่ถ้าจิตวิญญาณถูกทําลายเราก็จะเป็นแก่นจิตแก่นจิตก็คือไม่มีอะไรเลยอมันไปแค่เป็นอาจจะ อ่าเหมือนไม่มือรีการ์ดโง่อ่ะเมมหนึ่งอ่ะที่ไม่มีปลอกโทรศัพท์ถ้าทุบตุบใช้ไม่ได้แล้วจุใช้ไม่ได้อมันไม่ลชยสมเหตเลยมันไม่ลช่สาเหตุละที่เราจะแกลจิตเราจะสลายอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากอาคมเกิดจากการเราไปฝ่าแดนที่มันไม่ใช่แดนของเราเกิดจากการปะทะผีต่อผีประมาณนั้นซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อ เราอยู่ในในนรกภูมิอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นสันนนกกันยมทูตแต่พอขึ้นมา,าในในอีกมิติหนึ่งเป็นโลกมนุษย์ก็จะเป็นในในส่วนของอ,อาภิปาติกา,ภา,ภาสังเวสีอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วแต่เราจะเรียกเขาเลียลเราจะเราจะ,จะเรียกผีไม่หลับไม่เพียนเพียบแต่ทำไมมันเยอะทำไมทำไมถึงเยอะ<ช>ก็ผุ้งุนไปทั้งชื่อมันไงแล้วเราเหมือนว่า เหมือนว่าจะแตะในแบบว่าแดนอะไรนะแดนสุขาวด,ดีเหมือนจะพูดถึงสวรรค์อันนี้ก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเงี่ยเหรอเป็น,นมิติหนึ่งที่โคตรวุ่นวายเลยอ้าวคุณจะคิดว่าสวรรค์สบายนะยังไงเอ่อการที่เราจะไปสู่แดนสวรรค์เราก็ต้องสะสมบุญบรารมีใช่ไหม่และกว่าจะสำเร็จเหนื่อยไหมเหนื่อยวุ่นวายไหม ใช่เออแล้วคุณยังอยากจะไปสวรรค์อยู่ป่ะก็เนาะมันบางทีความดีมันก็จะมีแบบดีแท้ดีเทียมอะไรหลายอย่างในความรู้สึกเอา,อาเอาเอาแค่ว่าคนอื่นคนิดอย่างไม่รู้แต่สลับผมอะสวรรค์ไม่ไปแต่จะไปนรกอา้าวเพราะว่าของดีไม่ชอบใช่เราอย่ารักสบายดิเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยอันนี้ชาติเราทํากรรมอะไรมาป<ม>ัจจ<ม>ุบันชาติเราทํากรรมอะไรมาอ<ม>ืม เป็นการตั้งค่าความหวังเฉยๆว่าโอ้ยเราไม่หวังถึงสวรรค์หรอกไอการที่ไปปลุกไอการที่แบบว่าทำดีไปสวรรค์ทำช่วยบรรลกอาคนจริงเราวบางทีการทำชั่วก็เหมือนกับการเราทำผิดนั่นแหละอืมมันก็ไม่ได้แปลว่าคนต้องขึ้นลงขึ้นศาลตลอดถูกไหมอ่าไม่จำเป็นมันขึ <g Bundest ara> <g az bleiben> ้นอยู <pling> ่กับเจตนาเราด้วยแต่เพียงแค่ว่าทุกอย่างมันก็มีขั้นมีตอนของมันเป็นตามวัรจกรเป็นตามระเบียบของนามาทมเราก็แค่เป็นรูปประมที่จับต้องได้แค่นั้นเอง อืสักมองตัวเองยังไงบ้างกับกับการที่ตนเองบอกว่าได้พบเจอสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือผีอะไรแบนี้มาสิบปีมันก็แค่เป็นอะไรที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันต้องอยู่กับมันให้ได้แต่ถามว่าวมันต้องใช้ความพยายามไหมไม่จําเป็นอืม,มันเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเราไม่คิดว่ามันมีมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราคิดว่ามันมีก็ทํามานั่งวุ่นวาย มีแล้วต้องทํางไงใช่ไหมมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดามองให้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าอ่าก็นเรียกอะไรอ่ะง่ายๆเรียบๆไปเลยอืม,มีก็มีเจอก็เจอเจอแล้วทำไมต้องไปยุง่งอืมเอาเตัวเองให้มันรอดก็พอทําในสิ่งที่มันควรทําก็พอแต่ควรทาหน้าที่นี่คือไม่ได้แปลว่าใครต้องมาบังคับเราเราต้องรู้ตัวเองก่อนเว้ยว่าเราจะทําอะไรก่อนที่จะไปบังคับคนอื่นทาก่อนที่จะไปชี้นิ้วก็เด่นทําก่อนที่จะไปแนะแนวก็เด่นทํา รู้แค่นั้ก็พอรู้ว่าวันนี้เรากำลังทําอะไรก็พอสิ่งนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อสรุปได้เลยนะฮะว่าจริงๆแล้วคนที่สัมผัสผีได้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความธรรมดายอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าโอเคแหละมันจะทุกบ้างมันจะรู้สึกแบบว่าไม่ได้สนุกเลยนะบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราสัมผัสผีได้ก็จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นแค่เหมือนอุปกรณ์หนึ่งที่มันจะต้องแบบว่าติดตัวเราเป็นฟังก์ชันว่าเออฉันคือคนสัมผัสผีได้และจริงๆแล้วคนตาบอดก็สามารถสัมผัส ผีได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าก็อย่างที่แซคบอกกันแล้วครับว่าเขาจะสัมผัสได้อย่างไรและนี่ก็คือทั้งหมดใน Visible Me ในเอพิโซดนี้ในครั้งหน้าเราจะพบกับใครที่สร้างแรงบันดาลใจเกิดความรู้สึกพิเศษกับเราบ้างต้องติดตามในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ไอซ์และแซคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีสสดครับ